ซื้อหยังน้องซื้อหยังสิโตตอนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะสิโต16 15ที่เขา16แล้ว15เขา16นั่นแปลได้เต็ม16เป็นเจ้าใดเป็นอาการไทรอยด์นี่มันเจ็บจังไหนมันปวดมันเป็นยังไงมีอาการอะไรแน่นคอแน่นคอแบบจุกแน่นแบบเอื้อมบ่ออกแล้วมันปวดมันเรียกว่ามันปวดมั้ยปวดแน่นแบบกินน้ำยังแบบมันคาๆกว่าสิเข้าไปอีกมันคืนน้ำไม่ค่อยได้แล้วมีปัญหาเรื่องแบบหัวใจเต้นด้วยมั้ยเต้นแรงเต้นอะไรนอนไม่ค่อยหลับไม่หลับนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับมั้ยอันนี้คิดเนี่ยมันนอนกว่าหลับกันอารมณ์ฮอตไปอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนร้อนไปรุ่นร้อนร้อนอารมณ์ขึ้นไว้ดีกว่าอารมณ์ฮอตไว้ก็เลยว่าเป็นอารมณ์ขึ้นไว้เฮาเบิ่งหน้าไว้เฮาหน้าตาดีเฮาหน้าตารอนะเฮาจะอารมณ์ขึ้นแล้วมันจะบ่รอเนาะแล้วเป็นกี่ปีได้ครับถึงได้ไปหาหมอคุณนานมั้ยถึงได้ไปหาหมอบ่เริ่มเป็นแล้วก็เริ่มฮู้ว่าฮู้เสือเพิ่นขัดคอเลยแต่พี่เคยไปเป็นข้อแดงเพิ่นมาเป็นอเมดานสินะก็ไปโรดคลินิกแห่งหมอดวงดาวที่เวียงจันทน์นี่ก่อนโดยแล้วก็ห้องหมอมโหสถบ้านเฮาแล้วก็เขาหมอเขาว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ปวดเลือดก็อย่างผลแลบอย่างออกมาเอ็กโคคัดแน่ก็บอกว่าเป็นไทรอยด์ไทรอยด์เป็นพิษเป็นดำนะแล้วเขาบอกทางรักษายังไงตอนนั้นมีแต่บ่ให้คลั่งอย่างมีแต่ให้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็บ่ให้คึกบอกให้เครียดไม่ให้เครียดคือนี่คือเครียดใช่ไม่ให้คิดมากคือไม่ให้คิดมากไม่ให้คิดมากตอนนี้ไม่มียาอะไรพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารแล้วพอทำแบบนั้นแล้วมันดีขึ้นไหมแล้วไม่หรือว่าไม่ดีก็ยังเป็นอยู่ดีขึ้นคือเก่าฉันลูกพักผ่อนเพียงพอลูกเมื่อยบ่กระบุเมื่อยฉันยาพักผ่อนลูกเพียงพอเมื่อยคือมีแล้วรู้จักเอเจลได้ยังไงเขากินเขาเซิร์ชไปเบิ่งใน YouTube แล้วก็เห็นที่ว่าอันหลายคนที่ว่าเพิ่นนั่นก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ศึกษาข้อมูลก็เลยสั่งให้ลูกชายกินด้วยเซิร์ชคำว่าได้เนาะมันถึงไปค้นหาเจอได้ได้นะอยู่ไลน์อยากเห็น YouTube แล้วบอกลูกแท็กเมียตัวนี้แล้วก็คุณนี่ซอกเข้าไปเบิ่งให้อดีตเซิร์ชเข้าไปว่าไอ้เจลตี้เจลก่อนอันเข้าผลิตภัณฑ์ติดต่อทางไลน์ติดต่อทางไลน์เขามี ID ให้ท่านให้พอกินเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างนี่กินนานแล้วยังเกือบ2เดือนแล้วแม่นป่ะคือตอนที่หมอบอกว่าให้ไม่เครียดแล้วก็ไม่เครียดแล้วมันดีขึ้นขนาดไหนแล้วพอกินแล้วมันแตกต่างไหมพอกินอาหารเสริมด้วยช่วยด้วยแต่ว่าตอนเพิ่นกินอาหารเสริมนี่กินแล้วรู้สึกว่านอนได้บ่เมื่อยแล้วก็หันใจโล่งหายใจโล่งเลยจ้ะแต่เมื่อก่อนมันจะแน่นๆตรงนี้แน่นๆแน่นๆแน่นคอแน่นคอหันใจแบบมันแบบล้มไปข้างนี้ก่อนเนี่ยไหลๆส่วนมันจะค่อยไหลๆเข้าปอดมันเหมือนเข้าได้ยากขึ้นอ๋อแล้วพอกินแล้วมันโล่งเลยโล่งแบบสบายหายใจสบายกินน้ำสบายกินน้ำสบายนอนแต่ตอนนี้กินสบายที่สบายหมดแล้วน้องกินน้องกินตัวไหนแดงชื่อไรบอไปเอามาให้เบิ่งไรบอชื่อบ้านคุณสีเขียวมีสีแดงสีแดงกินบอสีแดงกินตอนไปออกควรออกกำลังกายออกกำลังกายสีแดงที่บินแล้วก็ตัวอูมินี่เป็นตัวหลักที่กินอูมิกินก็นอนกินนานขนาดไหนถึงแล้วมันดีขึ้นมันโล่งขึ้นสองวันสองวันเร็วจังเราคิดถึงสรุปแต่ว่าก็แม่แท้เรากินสองวันแล้วก็รู้สึกว่าเราโล่งรู้สึกโล่งขึ้นแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าละหันแกบ่แน่นกินวันแรกมันจะเสียบคอมันไปกัดอ๋อมันไปทำอะไรสักอย่างนึงเขาไม่รู้มาที่สองกลัวเลยกินกันในการอุ้มบุ้นไปปฏิกิริยาเนาะในหางกายสามีเอ้ยก็กินด้วยกันว่ะเป็นตับอ๋อเรื่องตับกินบำรุงตับกินทั้งบ้านแล้วตอนนี้เอ้ยให้กินสีเขียวเด้อถ้าเราลงตับน้องโตก็กินกินมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้โล่งเหมือนปกติเลยอ๋อดีเนาะเร็วมากเลยคุณหมอไอ้ตรวจอีกทีเรื่องค่าไทรอยด์มีนัดอีกเมื่อไหร่เพื่อนให้เป็นบนน้ำเดี๋ยวมันก็ทันงานก็ต้องเอาคนไปตรวจปีได้ไปทุกปีเนาะเพราะเดี๋ยวพอกินไปแล้วก็เราไปตรวจถ้าเกิดค่าไทรอยด์มันลงมาปกติก็แปลว่าเราก็ดีปกติแล้วอะไรเงี้ยตรวจคุณซีออกกำลังกายนะดีดีก็ออกกำลังกายแล้วอย่าเครียดเพราะว่าถ้าเครียดคิดมากเนี่ยโรคนี่มันจะกำเริบเนาะแล้วบางทีมันถ้าเราสมมติว่าเรากินดีแล้วเราอาจจะหยุดกินเอเจลไปแต่ว่าถ้าเรากลับมาเครียดสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาได้เคยเจอคนเป็นไทรอยด์เยอะก็จะคือมันอยู่ที่การใช้ชีวิตด้วยก็อย่าเครียดมากอะไรก็อะไรก็ว่องแบบเป็นให้มันเป็นไปอะไรบ้างอะไรเป็นอะไรก็เป็นไป